ลำดับที่10เตือนตนด้วยตนพระพุทธภาษิตอัตนาโจดะยะยัตตานังปฏิมังเสตมัตตนาโซอัตตะคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหะหิสิอัตตาหิอัตโนนาโทอัตตาวะอัตโนคติตัสมาสังยมะอัตตานังอัสสังพัตรังวาวะวานิโชแปลความว่าท่านจงตักเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติรักษาตนแล้วจักอยู่สบายตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นจงระวังสำรวมตนเหมือนพ่อค้าระวังม้าดีไว้ฉะนั้นอธิบายความโดยปกติคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใครตักเตือนเพราะกลัวเขาโกรธบ้างเพราะเกรงใจบ้างเพราะไม่คุ้นเคยกันบ้างอันหนึ่งนึกว่าถ้าเตือนแล้วเขาถือเอาตามก็ดีไปถ้าเขาไม่ถือเอาตามก็ไร้ประโยชน์ยิ่งคนที่มียศมีศักดิ์มากยิ่งไม่ค่อยมีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนมีแต่ขุนพลอยพยักพูดอะไรทำอะไรถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็สนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เฉยเสียจึงรู้ยากว่าสิ่งที่ตนทำไปพูดไปถูกหรือผิดสมควรเพียงใดอำนาจราชศักดิ์ความเกรงกลัวของคนทั้งหลายมาเป็นสิ่งบังความจริงเอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมันเตือนตนด้วยตนมันพิจารณาตนด้วยตนสิ่งที่ช่วยเตือนตนได้ดีอย่างยิ่งประการหนึ่งคือหนังสือคนชอบอ่านหนังสือที่มีประโยชน์จึงเหมือนมีเพื่อนที่คอยแนะประโยชน์อยู่หลายคนเรียกว่ามีอยู่ทุกด้านหนังสือจะบอกว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรไม่ดีพร้อมทั้งอย่างตัวอย่างของคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคนที่อ่านหนังสือมากมักจะเป็นคนมีนิสัยดีน่าคบเพราะหนังสือทำให้เขาแก้ไขตัวเองอยู่เสมอผู้มีปัญญามีสติย่อมมันพิจารณาตนอยู่เสมอทั้งการกระทำคำพูดและความรู้สึกนึกคิดเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็รักษาไว้ส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อเห็นว่าอะไรไม่ดีมีอยู่ในตนก็เตือนตนให้ละสิ่งนั้นเสียก่อนนอนทุกคืนสำรวจการกระทำคำพูดและแนวนึกของตนที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าอะไรที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วหรือคิดไปแล้วไม่ดีก็ตั้งใจว่าจะละให้ได้ถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ทำพูดคิดไปแล้วเป็นความดีก็มีความสุขใจตั้งใจว่าจะรักษาไว้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปในวันรุ่งขึ้นสำหรับพระนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนืองๆว่า 1. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆเววันนิยมหิอัชูปคโต 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นคือต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เราควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายประปฏิบัติธรรมเมชีวิกา 3. อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองเรื่องศีลได้หรือไม่กาจินุโคเมอัตตาศีลโตนะอุปวัตติติ 5. เพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนเราเรื่องศีลได้หรือไม่กัจจินุโคมังอนุวิจจวิญญูสรมจารีศีลโตนะอุปวะดันติ 7. เราต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งปวงสะเบหิเมปิยหิมนาเปหินานาภาโว 7. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของแห่งกรรมทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้นกรรมสกมหิกรรมดายโดกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรโนยังกรรมังคริสามิยังกรรมจนกระทั่งถึงตัสสะดายโดภวิสามิ 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กระทั่งภูตสะเมรตินดิวาวิติปะดันติ 9. เรายินดีพอใจในที่สงัดหรือไม่กัจจินุโคหังสุญญะคะเรอภิระมามิ10. คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสมณะสัญญาทั้ง10ประการนี้
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองอันหนึ่งทรงแสดงว่าแม้เพียง7ประการแรกหากบุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลทำ7ประการให้บริบูรณ์ได้ทำ7ประการนั้นคือ 1. ย่อมเป็นผู้กระทำและประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายเป็นนิดนิจจังสตะตะการีโหติสตะวุตติสีเลสุ 2. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งคือไม่โลภอนาภิชาลุโหติ 3. เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครอัปยาปโชโหติ 4. เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นอนัตติมานีโหติ 5. เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสิกขากาโมโหติ 6. เป็นผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริขารเครื่องเลี้ยงชีวิตอิจจัตทันติสะโหติชีวิตะปริฆาเรสุ7เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมออารัฏฐวิริโยวิหรตินี่คือธรรม7ประการอันเป็นธรรมที่เกิดตามสมณสัญญา3ประการขึ้นมาคือมีสมณสัญญา3ประการแล้วธรรมอันดีทั้ง7ประการดังกล่าวมาย่อมเกิดตามขึ้นมาด้วยภิกษุผู้มีปกติพิจารณาตนเตือนตนอยู่เนืองนิดมีสติคุ้มครองตนอยู่ย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกวนใจพระพุทธองค์ทรงแสดงต่อไปว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นคติของตนเป็นที่พึ่งในการทำความดีในการเว้นความชั่วคนอื่นเป็นเพียงผู้แนะนำสั่งสอนเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามตนต้องเป็นผู้ทำเองต้องพึ่งตัวเองส่วนข้อว่าตนเป็นคติของตนอัตตาหิอัตโนคตินั้นอัตถกถาแก้ว่าเป็นคติคือเป็นที่พำนักปฏิทว่าเป็นที่พึ่งสรณังข้องตนภาษาอังกฤษฉบับ The Harvard Oriental Series โดย E.W. Burlingame แปลอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติว่า Self is the Lord of Self Self is the Refuge of Self ควรจะแปลเป็นไทยว่าตนนั่นแลเป็นผู้ปกครองตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนคือแปลนาโถว่าปกครองแปลว่าแปลคติว่าที่พึ่งอย่างไรก็ตามคำทั้งสองนี้น่าจะเป็นไวยพจน์ของกันและกันได้ไวยพจน์คือคำที่ต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันตามตัวอักษรคติแปลว่าการไปทางไปหรือหลัก goingDesting principle โดยในนี้อัตตาหิอัตโนคติน่าจะแปลว่าตนเป็นหลักของตนก็ได้เราพูดว่าข้อความนี้หรือคำนี้เป็นคติมีคติก็คือคำหรือข้อความที่ถือเป็นหลักได้ถือเป็นหลักในการดำเนินตามได้เราพูดว่าคนมีอุดมคติแปลว่ามีหลักในวงเล็บทางใจสูงมีแนวการดำเนินชีวิตสูงมีความมุ่งหมายสูงคติที่แปลว่าการไปหรือทางไปเช่นในพระพุทธภาษิตว่าตัสมาสตัญจะอสตัญจะนานาโหติอิโตคติสัตบุรุษและอสัตบุรุษมีทางไปต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดเอาตนเป็นที่พึ่งเป็นผู้ปกครองตนเป็นหลักของตนดังนี้ด้วยเหตุนี้จึงควรสำรวมตนระวังตนไว้ให้ดีประคับประคองตนไว้ให้ดีเหมือนพ่อค้าม้าประคับประคองม้าดีไว้ฉะนั้นเพราะว่าโดยปกติบรรดาทรัพย์สมบัติและสิ่งที่เรามีทั้งหลายตนนับว่าเป็นสิ่งมีค่าที่สุดตนของบุคคลดีย่อมมีค่าประมาณมิได้ส่วนตนของบุคคลเลวย่อมไม่มีค่าเลยยังจะติดลบเสียอีกพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระนังคละกูฏเถระจึงตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องพระนังคละกูฏเถระมนุษย์เห็นใจผู้หนึ่งทำงานเลี้ยงชีพวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเห็นเขาผู้นุ่งผ้าเก่าและขาดแบกไถไปไถมาจึงกล่าวขึ้นว่าเธอบวชจะไม่ดีกว่าอยู่อย่างนี้หรือใครจะให้ผมบวชแล้วครับคนเข็นใจถาม
ถ้าเธอตกลงใจบวชฉันจะบวชให้พระตอบพระเถระพาเขาไปยังวัดเชตวันให้บวชแล้วเก็บไถและผ้าเก่าๆที่เขาเคยนุ่งไว้หน้าที่แห่งหนึ่งใกล้ศาลาเมื่ออุปสมบทแล้วพระผู้นั้นได้นามว่านังคลกุตะแปลว่ายอดไถต่อมาพระนังคลกุตะอาศัยลาภสักการะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู่มีสรีระกระปี้กระเป๋าผุดผ่องขึ้นกระสันใคร่จะสึกท่านจึงไปที่โคนไม้ที่เก็บไถและผ้าท่อนเก่าไว้ให้อุว่าตนเองว่าเจ้าผู้ไม่มีหิริเจ้าอยากจะสึกไปนุ่งผ้าท่อนเก่ารับจ้างเขาเลี้ยงชีพอีกหรือเมื่อท่านให้อุว่าตนอยู่เช่นนี้จิตของท่านได้คลายความกระสันแล้วสองสวรรค์ร่วงไปกระสันขึ้นอีกท่านได้ให้โอวาทตนเองอย่างเดิมก็กลับใจได้ท่านไปมาอยู่บ่อยๆภิกษุทั้งหลายเห็นท่านแล้วจึงถามว่าทำไมจึงไปที่นั้นบ่อยๆท่านตอบว่าไปสำนักอาจารย์ต่อมาอีก 2-3 วันได้บรรลุอรหัตผลไม่ต้องไปที่นั้นเพื่อให้โอวาทตนเองอีกภิกษุทั้งหลายไม่เห็นท่านไปจึงล้อเลียนว่าท่านนังคลกุตะไปมาของท่านเป็นประหนึ่งหาร่องรอยไม่ได้แล้วท่านคงไม่ได้ไปสำนักอาจารย์อีกกระมังพระนังคลกุตะตอบว่าเมื่อยังมีกิเลสเครื่องข้องอยู่ผมไปบ่อยๆแต่บัดนี้กิเลสเครื่องเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผมตัดได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ต้องไปสำนักอาจารย์อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจว่าพระรูปนี้พูดไม่จริงโอ้อวดอรหัตผลดังนี้แล้วไปกราบทูลพระทศพลให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางคละกุตะบุตรของเราเตือนตนด้วยตนเองได้ทำกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดแล้วดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงธรรมได้ทรงภาสิทธิ์พระคาถาว่าอัตนาโจดะยัตตานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว